จริญทั้งหลายวันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่อาตมาได้มีโอกาสมาพบกับท่านนักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายความเป็นธรรมะในด้านการศึกษาซึ่งเรียกว่าปริยัติธรรมนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็คงได้เรียนและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วเหตุผลทุกแห่งก็มีสถานที่ศึกษาอบรมธรรมะแล้วก็เรียนธรรมะฟังธรรมะกันมามาก บางทีก็เคยไปฟังเทศในวัดพระเจ้าประสงค์ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังแต่ฟังๆไปก็รู้สึกว่าแต่ละท่านก็แสดงธรรมได้กว้างขวางพิสดารและละเอียดละออดีมากบางทีก็รู้สึกว่าสับสนจับต้นทนปลายไม่ถูกไม่ทราบว่าเราจะหยิบเอาอันใดมาเป็นหลักปฏิบัติเพราะผู้แสดงก็มุ่งที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจนั่นเองใครมีโคนเพียงใดขนาดไหนก็แสดงออกอย่างเต็มที่เป็นความสามารถของตนเองธรรมะในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวกันว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ไม่ใช่ของน้อยมาคิดดูแล้วก็น่าหนักใจ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เราจะนำมาปฏิบัติอย่างไรถ้าเราจะเข้าใจธรรมะในหลักคัมภีร์ในหลักปริยัตินั้นมีมากมายกว้างขวางเหลือเกินแต่ถ้าเราจะสรุปให้มันสั้นๆเท่าเราก็จะได้ความว่าธรรมะถ้าจะมีคำถามว่าธรรมะคืออะไรเราจะได้คำตอบว่าธรรมะคือกายกับใจแต่บางท่านถ้าใครบอกว่าธรรมะคือกายกับใจแล้วท่านจะเสียงคอเป็นอื่นท่านว่ากายกับใจไม่ใช่ธรรมะมันเป็นสภาวะธรรมทีนี้เมื่อพูดถึงหลักพระอภิธรรมจิตเจตสิกโลกนิพพานพูดถึงโลกก็คือเรื่องของกายจิตก็คือเรื่องของจิตของใจนั่นเองแต่บางท่านก็ยังบังอาจว่าธรรมะไม่ใช่กายกับใจแต่ความจริงถ้าใครจะถามว่าธรรมะคืออะไรเราก็จะได้คำตอบว่าธรรมะคือกายกับใจเพื่อจะทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ความหมายของคำว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราพอที่จะแยกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้สองประเด็นคือหนึ่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนได้จากศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นที่จะมีได้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นอย่างดีก็มีกระท่อนกระแท่นไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่เป็นระเบียบไม่พอที่จะจับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อดำเนินจิตไปสู่มรรคผลนิพพานได้แม้แต่การทำสมาธิภาวนาก็มีมาในสมัยก่อนพุทธกาลในพุทธประวัติก็ยังมีหลักฐานยืนยันอยู่ว่าเมื่อท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกบัพพชาในระยะแรกก็ไปเรียนสมาธิในสำนักของอุทกดาบทและอาราธดาบทอันนี้ก็สอดแสดงว่าหลักการปฏิบัติสมาธิมีก่อนพุทธกาลแต่ในตอนนี้จะยังไม่พูดถึงหลักธรรมะที่เป็นคำสอนก็คือศีลสมาธิปัญญาดังที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงทีนี้ธรรมะอันเป็นฝ่ายสภาวะธรรมซึ่งได้แก่กายกับใจนั้น
นอกจากจะได้แก่กายกับใจแล้วยังมีสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราประสบอยู่เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมทั้งนั้นโดยที่สุดแม้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาไม่ว่าศาสตร์ไหนสาขาไหนทั้งนั้นเป็นเรื่องของสภาวะธรรมรวมความแล้วว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตใจสิ่งนั้นคือธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมเรียกกันว่าธรรมะทั้งนั้นถ้าเราทำความเข้าใจในคำว่าธรรมะคำสั่งสอนในสองแง่สองประเด็นทั้งที่กล่าวมานี้เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งคือในการเรียนธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะการเรียนธรรมะก็คือเรียนให้รู้เรื่องของกายและใจการปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติสู่ที่กายและใจไม่ใช่ที่อื่นเช่นอย่างกายเวทนาจิตธรรมในหลักมหาเศรษฐกิจฐานก็เป็นเรื่องของกายกับใจโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในหมวดเบญจขันธ์ก็เป็นเรื่องของกายและใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องปรมัตถ์เป็นเรื่องของจิตใจและเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจทั้งนั้นทีนี้กฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่เราจะเรียนให้รู้ก็อยู่ในหลักของพระไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความคิดของเราขณะนี้ก็ยังรู้สึกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงของความคิดพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่ทรงอยู่ตลอดกาลของความคิดก็องค์บัญญัติว่าทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ความที่ความคิดนั้นดำรงอยู่ตลอดกาลไม่ได้พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอนัตตาอันนี้กังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่มีอยู่ในโลกในจักรวาลนี้อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสิ่งใดที่เราปรารถนาไม่สมหวังก็อนิจจังปรารถนาแล้วสมหวังภายหลังมีอันเสื่อมสูญไปก็อนิจจังไม่ว่าอะไรอะไรทั้งนั้นที่เสร็จไปโดยที่เราไม่ชอบใจเราถือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเมื่อจะกดของนักวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าในจักรวาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อนุปรมาณูจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตกฎธรรมชาติของเขาก็มีปรากฏการณ์ขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่จะเปลี่ยนไปกายกับใจของเราก็เป็นสภาวะธรรมก็กายกับใจของเรามีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงอันนี้มีมาตั้งแต่เกิดคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมีความเจริญเติบโตด้วยเนื้อหนังเติบโตด้วยวิชาความรู้เติบโตด้วยตำแหน่งการงานเติบโตด้วยทรัพย์สมบัติหลักฐานความเจริญสิ่งนี้คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ความไม่เที่ยงในท่าข้างฝ่ายที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั้นทุกคนชอบแต่ถ้าหากว่าในตรงกันข้ามทางร่างกายก็เจริญเติบโตไม่เต็มที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บกระจอกงอกค่อยทิศทางความรู้ก็ไม่สมบูรณ์หรืออยากจะเรียนมันสมองก็ไม่ให้ไม่อำนวยทำงานทำการไม่สมประสงค์ผิดพลาดหลักฐานงอนแง่นคลอนแคลนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปในข้างฝ่ายเสื่อมเปลี่ยนข้างๆฝ่ายเสื่อมก็เรียกว่าอนิจจังเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่สิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงในข้างที่เป็นข้างฝ่ายเสื่อม
ทุกคนไม่ชอบที่เราไม่ชอบก็เพราะว่าเรายึดสิ่งนั้นว่าเป็นของของเราควรจะเป็นไปตามความต้องการของเราแต่โดยกฎธรรมชาติแล้วมีหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของเราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ในกระทำงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันบางทีก็ผิดพลาดหม้อไฟฟ้าที่ตั้งเอาไว้ดีๆบางทีประสบอุบัติเหตุระเบิดขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมทั้งนั้นอันนี้เป็นการดูความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันโดยอาศัยท่าที่ว่าสภาวะธรรมคือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ทุกลมหายใจเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจิตและเราก็ได้รับความดีใจเสียใจได้รับความสมหวังผิดหวังอยู่ทุกขณะจิตเช่นเดียวกันทางนี้เท่านั้นก็เพราะอาศัยว่าเรายึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของของเราในเมื่อเรายึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของของเราของของเรามีอันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็เกิดทุกข์ที่เราเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะประการหนึ่งแล้วเรายังไม่รู้ซึ่งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราพูดได้เราคิดได้แต่ว่าจิตใจของเรามันยังไม่รู้ซึ่งเพราะเรายังขาดสติเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจริงต้องอบรมสติสัมปชัญญะตัวนี้ให้มีพลังงานเข้มข้นขึ้นเพื่อจะได้สร้างสมรรถภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะต่อต้านกับเหตุการณ์ต่างๆหรือสามารถที่จะรักษาสภาพจิตให้ดำรงอยู่ในความเป็นปกติได้ตลอดกาลดังนั้นตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาท่านจะมีอุบายที่คือใหญ่ๆสำหรับการฝึกจิตต้นเรียกว่าอบรมหรือปฏิบัติสมาธิที่เราเข้าใจโดยทั่วๆไปก็คือการปฏิบัติสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้มาถามเรื่องกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ในช่วงใดในขณะใดของจิตอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีการผู้ที่ปฏิบัติด้วยวิธีการเช่นกสิณหรือการบริกรรมภาวนาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของสมถะผู้ที่ปฏิบัติโดยการใช้ความคิดพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะนำมาพิจารณาได้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะหรือเราจะกำหนดรู้ที่จิตคอยดูความคิดที่จะเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นๆแล้วทำสติตามรู้ความคิดได้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทั้งวิธีการของวิสมถะและวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้จุดมุ่งเกี่ยวกับการทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิเพื่อจะได้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่โดยเนื้อหาความเป็นจริงแล้วทั้งวิธีสมถะทั้งวิธีสมาวิปัสสนาเป็นวิธีการฝึกอบรมสมาธิด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องจิตมีความสงบเป็นสมาธิตรงไปเพราะการปฏิบัติสองแบบนี้สองวิธีนี้สภาพจิตที่เป็นสมาธิมีแนวโน้มเป็นแบบเดียวกันตามแต่วิธีการถ้าหากท่านจะทำความเข้าใจว่าสมถะก็ดีที่ปัจจนาก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีการเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสมาธิให้ได้สมถะได้ฌานได้อย่างได้จนจะเดินที่ปัจจนาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าที่ได้ทดสอบดูด้วยตนเอง
ในบางครั้งเราตั้งใจว่าจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธทำเพียงแค่สงบพอเป็นที่สบายเท่านั้นก็พอแล้วจะเอาการเปลี่ยนแค่นี้แต่เมื่อทำลงไปจริงๆแล้วพุทโธพุทโธไปพอจิตสงบตัวไปแทนที่เขาจะเป็นนิ่งอยู่เฉยๆเราเกิดความคิดตั้งโธขึ้นมาอย่างนามเพื่อประสบการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งตั้งใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแต่เป็นแค่ธาตุอยากจะให้เป็นมันเดินก้าวไปสู่ทางแห่งวิปัสสนาก็มันสงบลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องสลับอยู่เฉยๆไม่เลยตามที่ธาตุเมื่อความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเวลามีความคิดเห็นขัดแย้งกันสมถะตัวอย่างไรวิปัสสนาตัวอย่างไรกันอยู่เข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนายังไม่ถึงขั้นเข้าใจว่าคงจะไปยึดเอาแบบตำหลับตำรามาขัดแย้งกันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้คุณธรรมเป็นที่สบายใจหรือให้ได้สติปัญญาสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างแท้จริงเราจะขอบอกว่าเลิกเชื่อคนอื่นเสียถ้าไม่เชื่อคนอื่นแล้วไปเชื่อใครเชื่อตัวเองสิอย่างสมมติว่าท่านจะตั้งใจบริกรรมภาวนายกหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธก็ดีท่านยึดหลักอันใดเป็นหลักบริกรรมภาวนาก็เอาสิ่งนั้นดังจริงจังลงไปไม่ต้องไปหยุดโน่นวางนี่หยุดโน่นวางนี่จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกระทั่งจิตมันบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเว้นแต่เวลาพูดกับจิตจะท่องพุทโธไว้ประจำจิตทุกลมหายใจก็ยังได้นอกจากจะท่องพุทโธแล้วเรายังสามารถจะท่องยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังได้ฉะนั้นตามที่เราเข้าใจกันสายการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอันเป็นสายใหญ่ๆก็คือสายพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังในบางครั้งบางท่านบางอาจารย์ก็นำเรื่องวิธีการเหล่านี้มาขัดแย้งกันบางทีก็ภาวนาพุทโธก็ได้แต่เพียงสมถะเท่านั้นแหละยกหนอพองหนอก็ได้แต่เพียงสมถะแค่นั้นแหละฟังฟังดูแล้วมันก็ออกจะสับสนอยู่ทีนี้แล้วเมื่อมันมีความสับสนอย่างนี้มันก็ทำให้เป็นที่หนักใจเป็นที่ลังเลสงสัยของผู้ที่กำลังเริ่มจะตั้งต้นปฏิบัติใหม่ไม่ทราบว่าจะเอาตามแบบของใครสำหรับในโอกาสนี้อาตมาขอยืนยันว่าทุกแบบเกิดต้องและใช้การได้ทั้งนั้นที่นั่งฟังอยู่เวลานี้บางท่านอาจจะปฏิบัติมาแบบสัมมาอรหังบางท่านอาจจะพุทโธบางท่านอาจจะยุบหนอพองหนอทุกแบบทั้งที่กล่าวมานี้ใช้การได้ทั้งนั้นขอให้ท่านเอาจริงเพียงอย่างเดียวแบบและวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะใช้การไม่ได้ก็ต่อเมื่อท่านไม่แน่ใจถ้าหากว่าท่านจะแน่ใจจะเอาแบบไหนก็ได้นอกจากคำว่ายกหนอตองหนอพุทโธสัมมาอรหังจะเอาแบบไหนคำไหนได้ทั้งนั้นแม้แต่ว่าขณะนี้ท่านอาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ที่บ้านนั่งฟังเทศแล้วใจมันก็แวบไปคิดถึงคนอยู่ที่บ้านเอาชื่อของคนที่บ้านมาบริกรรมภาวนาเสียเลยแล้วมันก็เป็นอุบายที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าเราเอาจริงอย่างในบางครั้งบางทีพระภิกษุหนุ่มไปภาวนาอยู่ในป่าจิตมันไม่ตกถึงเจ้าสาวภาวนาพุทโธสักเท่าไหร่มันไม่อยู่มันวิ่งไปเรียกชื่อของคนที่มันคิดถึงคนที่มันชอบลองผลสุดท้ายเอาชื่อของเขามาบริกรรมภาวนาเสียเลยเสร็จแล้วมันก็ทำให้จิตสงบได้เพราะมันติดอยู่แล้วพอไปนึกถึงสักเดียวมันก็ติดแล้วมันก็เกิดความสงบปล่อยวางสิ่งอื่นหมดสามารถที่จะสร้างมโนภาพขึ้นมาเป็นภาพนิมิต
มองเห็นผู้ที่ระลึกนึกถึงนั้นเป็นตัวยืนสง่าอยู่ต่อหน้าพระอาศัยความที่จิตมีความสงบจะพัดไปที่ตรงไหนเมื่อหนังมันพังลงไปหมดลงผลสุดท้ายจังเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อมันทักว่าคนสวยนี่โครงกระดูกมันก็สวยพอทักไปโครงกระดูกมันก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือนักภาวนาท่านนั้นก็ได้สติสัมปชัญญะเมื่อตื่นจากภวังค์จากสมาธิมาแล้วก็ได้สติปัญญารู้ขึ้นมาว่าเราจะเอาความรักไปวางไว้ที่ไหนคนที่เรารักนั่นมันสลายตัวไปแล้วปัญหาตัวหาตนไม่ได้เราจะเอาความรักของเราไปวางไว้ที่ไหนมันไม่มีที่รองรับแล้วถ้าเจอแล้วมันก็ได้สติปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรื่องหลักในวิธีการภาวนาเนี่ยท่านผู้ใดยึดหลักใดแบบไหนเป็นหลักการบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาก็แล้วแต่ให้ยึดหลักของท่านให้มั่นคงอย่ามัวไปเชื่อแต่คนอื่นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังกล่าวออกตัวว่าอัฏฐากาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นแล้วจะเรื่องสาวกในสมัยปัจจุบันนี่ใครเอ่ยจะสามารถมาประกาศท้าทายว่าท่านสามารถที่จะสอนคนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วไวแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังออกตัวอยู่แล้วใครจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนี่ยอาจารย์มากก็ได้โปรดมาบางทีมันอาจจะออกนอกประเด็นไปเสร็จแล้วท่านทั้งหลายมุ่งที่อยากจะได้หลักการปฏิบัติมีผู้มาถามว่าวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรก็ให้ท่านตอบไปว่าจะพูดเรื่องการทำสมาธิในชีวิตประจำวันหรือเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันการทำสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเรามีหลักการที่จะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติได้ถึง3แบบแบบที่1ขอให้ท่านพยายามฝึกหัดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำสุขคิดทุกลมหายใจแต่ว่าท่านจะขยับไปทางไหนให้มีสติเลือกคือทำก็คือว่าทำสติและลดโลลงที่จุดของเราก่อนที่เราจะเดินไปไหนมาไหนทำสติและลดโลลงที่จุดโลไว้ที่จุดเพียงอย่างเดียวเช่นอย่างท่านตั้งใจจะว่าจะเดินมาทำงานถ้าเกิดมีความตั้งใจกำหนดสติโลที่จุดครับทีนี้มาท่านตั้งใจทำสติโลที่จุดแล้วท่านก้าวขาเดินจุดเขาย่อมรู้ว่าจุดเป็นผู้สั่งให้เดินเมื่อท่านจะหยุดจุดย่อมรู้ว่าจุดเป็นผู้สั่งให้หยุดเวลาท่านเดินจุดย่อมรู้ว่าจุดเป็นผู้สั่งเวลาท่านนั่งจุดรู้ว่าจุดเป็นผู้สั่งเวลานอนจุดรู้ว่าจุดเป็นผู้สั่งการรับทานดื่มทำพูดคิดก็เช่นเดียวกันจุดเขาเป็นผู้รู้เป็นผู้สั่งถ้าเรื่องมันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดซึ่งมันเป็นภาระจำยอมที่เราจะต้องทำอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเรื่องมันเป็นสิ่งที่เราหลุดเรื่องไม่ได้เราขอโอกาสฝึกหัดทำสติรู้ตามสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดทำสติรู้ตามรู้ทุกวาระจิตทุกลมหายใจได้ยิ่งดีการฝึกสมาธิแบบนี้ท่านอาจจะไม่ต้องเสียเวลานั่งไม่ต้องไปนั่งเข้าห้องกรรมฐานเกิดกันสุดท่าวันเพียงแต่ฝึกทำจะติดการรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดทุกลมหายใจเท่านั้นการปฏิบัติเพียงแค่นี้ก็สามารถจะสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงจะมีได้ไหมแบบเมื่อไหร่โดยวิสัยของผู้ฝึกหัดทำจะติดการรู้สิ่งดังกล่าวเมื่อเวลาก็นอนลงไปคนเราจะนอนหลับทุกเราจะเดียวไม่ได้ก่อนที่จะหลับก็ต้องมีการซึกโน่นซึกนี่จุดตาขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจย่อมจะมีความซึกขัดสนภายในสมองก่อนที่จะนอนหลับทุกตื่นถ้าเกิดมีความซึกขัดสนเกิดขึ้นเราฝึกทำสติตามรู้การซึกคือกำลังซึกอยู่ในขณะนอนทำสติตามรู้การซึกไปจนกว่าจะนอนหลับ
แต่บางครั้งเมื่อหลับแล้วก็หลับเมื่อสว่างธรรมดาแต่เมื่อสุดทัดชันนานเข้าเกิดความหลับพักลงไปจะกระดกเป็นสมาธิมือความสว่างสวัยเกิดขึ้นดังตัวอย่างในบางท่านที่อยู่ในพระนครเพราะเป็นทัศน์ตุลจุดซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวถ้าบอกกับอาจารย์มาว่าอยากจะทำสมาธิแต่ไม่มีเวลานั่งจะทำอย่างไรก็แนะให้เขาทำสติตามด้วยการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำตื่นทุกข์ทุกลมหายใจในระยะสุดท้ายวันแรกเขารายงานผลแต่ว่าเวลานั้นสบายมากสติทำหน้าที่ทำด้วยการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำตื่นทุกข์ทุกลมโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นอีกสักสุดท้ายวันเขารายงานผลแต่ว่าเราเจอมือพอนอนหลับตรงไปแล้วจุดเป็นสมาธิสว่างสวัยแล้วปรากฏว่ามือกายอันหนึ่งเดินออกจากกายเดินไปเพื่อไปในป่าเข้าไปในป่าช้าแล้วไปเดินเท่งไปหลุมฝังศพจุดสักพักหนึ่งท่าศพลดขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วมากระโดดศพเขาก็สลัดท่าศพออกไปแล้วเอามือไปดูดคอท่าศพนั้นตื่นเนื้อหนังมันโดนซึ้งแต่ละซึ้งสองซึ้งจนกระทั่งหมดพอโดนซึ้งซึ้งสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดจนเหลือแต่จุดสงบสว่างสลายลอยเดินอยู่บนหน้าผาต่างอึดสักพักหนึ่งร่างของเขาร่างเดิมของเขาปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นแล้วก็มาแสดงอาการซึ้งอึดเน่าเปื่อยสุดทำจนกระทั่งสลายตัวไม่มีอะไรเหลือพอจุดถอนจากสมาธิมาเขารู้สึกว่าดูตายเกิดมันก็คือตายถ้าเธอเอิญฟังว่าเมื่อเธอการตายตายแล้วก็ต้องเน่าแล้วก็คือตาประจุตื่นหน้าเกิดแล้วเมื่อสลายตัวไปก็แยกส่วนออกเป็นดินน้ำลมไฟหายไปบุคคลตัวตนเราเขาในร่างไม่มีเมื่อแต่ธาตุดินน้ำลมไฟคงกันอยู่เท่านั้นก็ได้เหตุให้เขารู้หนึ่งรู้การตายสองรู้อาศัยธาตุกรรมฐานสามรู้ธาตุกรรมฐานคือรู้อนัตตาในอัตตาในร่างกายของตัวตนเพราะเขาเห็นว่าร่างกายที่สัตว์แต่ว่าธาตุสี่หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้มันก็รู้อนัตตาเท่านั้นเองเมื่อคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยเพียงแต่ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดทุกเท่านั้นยังสามารถปฏิบัติทำรู้ทำถึงทำได้ขนาดนี้จะเล่นในหลักมหาสติปัฏฐานก็คือการเจริญสติสัพพะเดินเดินนั่งนอนนักทานดื่มทำสุดทุกให้ทำสติตามรู้สึกทุกขณะสุดเป็นการปฏิบัติสมถะหรือปัจจนาสมถานแบบสาสนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดข้องแม้ว่าท่านทั้งหลายขณะที่ทำงานอยู่เอางานที่ทำในปัจจุบันเป็นอารมณ์เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์ทำอะไรอยู่เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อจะทำสติสัมผัสเข้าให้ชัดเจนลงไปของนั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะจิตอันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งวิธีการที่สองอาศัยการบริกรรมภาวนาจัดการกำหนดตามรูปตามทุกด้วยเทวตามก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านมีการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาหรือเจริญสมบูรณ์ฐานก็ทำตามจิตวัตรที่เสริมทำพอจะแล้วจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ตามสบายแล้วก็นึกในใจท่องบริกรรมคาถาอันใดอันหนึ่งไว้ในใจจะเป็นคำว่าพุทโธก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ท่านถนัดแล้ววันตั้งใจตั้งใจท่องบริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นเช่นพุทโธ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 ทุกต้นถ้าว่าใจของท่านจะอยู่กับพุทโธตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันอยู่ไปท่องพุทโธจนกระทั่งรู้สึกว่าใจของเราท่องพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจใจมันก็นึกถึงพุทโธเองสติก็ตามรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมเป็นอัตโนมัติพอเหมาะพอดีแล้วใจจะท่องพุทโธอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็ปล่อยให้มันท่องอยู่อย่างนั้นแม้จิตจะยังไม่สงบมีปีติมีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็ตามเอาผลเพียงแค่ว่าถ้าใจของเรามีที่ยึดก็อย่างหนึ่งอย่างเดียวนั่นเป็นอุบายวิธีที่จะพากส
ความคิดที่วุ่นวายเข้ามารวมอยู่จุดเดียวคือพุทโธ